วันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักศาลเจ้าพ่อทองคำหรือว่าศาลเจ้าพ่อไซนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับสภ.บางเขนค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาไหว้สักการะก่อนที่จะมีการออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าพูดถึงศาลเจ้าพ่อทองคำหรือว่าศาลเจ้าพ่อไซนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับสน.บางเขนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเนี่ยจะมาไหว้ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไม่เพียงแต่ตำรวจเท่านั้นค่ะเจ้าพ่อทองคำเนี่ยยังโด่งดังแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยนะคะต้องบอกว่าศาลเจ้าพ่อทองคำค่ะหรือว่าศาลเจ้าพ่อไซเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังสน.บางเขนมานานกว่า90ปีแล้วนะคะมีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ย่านบางเขนแล้วก็คนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมักจะมีการเดินทางมาไหว้สักการะอยู่ตลอดเวลาสำหรับข้าราชการตำรวจที่ประจำอยู่สน.บางเขนทุกนายค่ะก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการยกมือไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อทองคำนะคะแล้วก็เพื่ออยากจะให้เป็นขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบางคนที่เดินทางจากที่อื่นๆมาสักการะศาลเจ้าพ่อทองคำกันมากเลยนะคะเพื่อบนบานขอให้เจ้าพ่อทองคำเนี่ยช่วยในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอโชคลาภขอในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของการค้าขายด้วยซึ่งเมื่อประสบความสำเร็จค่ะก็จะมีการนำเป็นรูปปั้นพญานาครูปปั้นไก่รูปปั้นช้างรูปปั้นม้าลายมาถวายแก้บนอยู่เป็นประจำค่ะจึงทำให้ศาลเจ้าพ่อทองคำที่สน.บางเขนเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ